แต่ว่าปีนี้นี่ผมยังไม่ได้ถ่ายวงสาวน้อยเลยนะครับเพราะว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ได้มาแสดงใกล้ๆบ้านผมเลยครับก็มาแสดงรู้สึกว่าจะ2ครั้งมั้งที่ผมอยู่ที่กาฬสินธุ์เนาะก็มาที่ร่องคำนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คืองานมันตรงกันกับงานที่บ้านครับผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่มานี้ผมยังไม่ได้ชมการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับแต่ว่าชมวันวงอื่นนะครับอย่างใกล้ๆนี้เดือนหน้านี้วันที่15 16 17 18เนี่ยช่วงงานงิ้วที่อำเภอกุชินารายณ์มีหมอลำที่มีชื่อเสียงมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใหม่พัชรีบอยสิริชัยเสียงอีสานแล้วก็อีสานนครศิลป์อย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีหลายๆวงผมก็จะถ่ายทุกวงครับผมไม่ได้เน้นเจาะจงไปที่เรื่องดราม่านะครับผมเน้นเรื่องการแสดงหน้าเวทีไปเวทีไหนถ้าเขาอนุญาตให้ถ่ายผมก็ถ่ายอันไหนที่เขาอนุญาตให้ไลฟ์สดผมก็ไลฟ์สดถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็ไม่ไลฟ์นะครับอย่างวงไปวงสาวน้อยก็เหมือนกันไปวงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเนี่ยช่วงที่ผมไปถ่ายเนี่ยเขาให้ถ่ายในระดับไหนเรื่องคลิปลงช่วงไหนอะไรยังไงเงี้ยผมก็ปฏิบัติตามกฎตลอดนะครับเรื่องไลฟ์สดช่วงทำการแสดงอย่างเงี้ยห้ามไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาทุกอย่างหลังเวทีผมไม่เคยไปหลังเวทีผมไม่เคยถ่ายแม้แต่ถ่ายรูปคู่กับน้องผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับคู่กับน้องอุ๋งอิ๋งนะผมไม่ได้ไปแบบว่าหวังว่าจะถ่ายรูปคู่กับน้องแล้วก็เอามาโปรโมทตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับผมจะถ่ายแต่การแสดงหน้าเวทีการที่น้องอยู่บนหน้าเวทีต้อนรับFC เท่านั้นผมชอบน้องที่น้องพูดเมื่อวานนี้อีกคำหนึ่งก็คือ FC ทุกคนมาน้องจะอ้าแขนรับหมดไม่มีเงินน้องก็จะอ้าแขนรับนะครับนั่นแหละคือไม่จำเป็นว่าคือหลายๆคนก็มองว่าถ้าไม่มีเงินก็คงไม่ได้ไปจับมือน้องไม่ได้เข้าไปใกล้น้องเนี่ยนะคือหมายถึงน้องอุ๋งอิ๋งนะครับน้องก็บอกแล้วนะครับเมื่อวานนี้น้องบอกว่าทุกคนมาน้องจะอ้าแขนรับหมดเลยครับไม่มีเงินก็อ้าแขนรับนะครับซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นเด็กที่ผมยอมรับว่าน้องเขาน่ารักมากครับนิสัยบ้านๆนะครับกันเองตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แบบนั้นอยู่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการที่น้องปฏิบัติต่อ FC แล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนๆพี่ๆพ่อๆแม่ๆในวงเลยผมเห็นเวลาขึ้นแสดงเนี่ยก็หยอกวิ่งหยอกคนนั้นหยอกคนนี้อยู่ก็ยังเห็นภาพนั้นเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจที่ผมประทับใจในตัวน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็เสียงน้องนี่ก็ยอมรับอยู่แล้วว่าน้องน่ะเป็นเสียงที่ร้องหมอลำได้พุ่งมากนะครับเขาเรียกว่าเสียงสาดนะครับเวลาเราฟังคนอื่นแล้วมันไม่จุใจอ่ะแต่ว่าเวลาฟังน้องร้องเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าร้องไม่เพราะเท่ากับอันนั้นคนนั้นคนนี้แต่ว่าเราฟังแล้วความเพราะกับความลงตัวความกลมกล่อมมันต่างกันนะครับคือถ้าเสียงสาดเสียงพุ่งมันจะทำให้อารมณ์ในการที่คนที่รับเนี่ยมันได้อารมณ์นะครับอารมณ์ร่วมแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เรามีความสุขผมไม่อยากให้ FC แบบมามองสี่กอทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับนั่นแปลผมก็เลยออกมาพูดเพื่อว่าเวลาผมไปถ่ายที่หน้างานผมจะได้ไปอย่างแบบเปิดเผยไปแบบด้วยความสบายใจเราจะได้ไม่ต้องหลบหน้าหลบตาใครอย่างเงี้ยครับถ้าเกิด FC ทุกคนมองแต่ว่ายูทูบเบอร์สี่กอเป็นปรสิตเป็นยูทูบเบอร์ที่ขยะอะไรเนี่ยคอยแต่จะมาสร้างปัญหามาสร้างดราม่าให้กับทางวงหมอลำเขาอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราไปถ่ายแบบไม่สบายใจอะครับผมก็เลยขึ้นมาพูดครับวันนี้เพื่อให้ทุกคนให้เว้นให้หน่อยว่ายังมีอยู่คนดีนะยังมีอยู่คนที่ไม่ได้หวังแต่สร้างกระแสนะครับพวกที่มาปั่นสีกอสมัยก่อนใช่ครับก็คือ
ขาติดนิสัยในเรื่องของการปั่นนั่นแหละครับคราวนี้ก็ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิบอสโจนะครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมมาแสดงตัวมายืนยันว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ที่มาจากสีกอก็จริงแต่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มที่ชอบปั่นชอบสร้างเรื่องชอบดราม่าชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างเงี้ยครับมันมาปั่นสาวน้อยตอนนี้ครับผมนั่นแหละให้บอสจัดการนะครับคือเราก็ไม่ว่าหรอกอยากให้บอสจัดการแหละเพราะว่าบางทีเราไปดูตามคลิปต่างๆลงโดยเฉพาะเรื่องของน้องฮักแพงเนี่ยผมดูแล้วผมสงสารน้องมากเลยนะครับผมสงสารน้องมากถึงแม้ว่าน้องจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องนิสัยเรื่องอะไรส่วนตัวน่ะแต่ว่าการแสดงหน้าเวทีเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราไปดูหมอลำเราจะฟังเสียงการแสดงหน้าเวทีให้เรามีความสุขแค่นั้นผมก็โอเคแล้วแต่การที่เขานำคลิปมาทำว่าน้องน่ะหลายคลิปเลยไอ้ช่องแมลงป่องน่ะนั่นแหละขึ้นว่าน้องว่าปิดเสียงแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะมันไม่ควรที่จะมาทำแบบนั้นครับผมเห็นแล้วผมสงสารน้องมากเลยนะผมว่าโอ้เด็กตัวแค่นี้แต่ทำไมเขาถึงได้มาทำคลิปว่าน้องได้ขนาดนั้นก็อยากให้บอสโจจัดการนั่นแหละบอสโจก็จัดการน่าจะที่ออกมาพูดเรื่องยูทูบเบอร์นี้ก็น่าจะเรื่องนั้นเป็นส่วนที่จะทำที่ทำให้ครับที่ทำให้บอสโจต้องตัดสินใจมาพูดเรื่องยูทูบเบอร์ปรสิตเนี่ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอสโจก็จัดการในเรื่องของคนในวงไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการบูลลี่น้องเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นปัญหาของภายในวงครับผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวไม่อยากจะพูดถึงครับก็เป็นปัญหาของเรื่ององค์กรที่เขาจะจัดการกันเองในเรื่องควบคุมคอมเมนต์อะไรต่างๆตามไลฟ์สดของช่องครับส่วนยูทูบเบอร์อย่างเราเนี่ยที่เราไปถ่ายหน้างานเนี่ยครับผมเองก็อยากจะไม่ให้ทุกคนมาตาหน้าว่านี่ยูทูบเบอร์สี่กอมันไว้ใจไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้ FC ทุกคนมีความคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราไปเราต้องการนำเสนอผลงานการแสดงของน้องๆที่เราชอบที่เราติดตามใช่ไหมครับอย่างท่านแปรเนี่ยก็จะติดตามเชียร์น้องมานะบ้างน้องฮัทแพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็หลายๆคนแต่ว่าการที่เราไปเชียร์คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเรา FC ก็ต้องแยกแยะนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาแยกให้เราว่าเออทำไมไม่เชียร์น้องอุ๋งอิงน้องอุ๋งอิงนี่ก็เชียร์หลักๆอยู่แล้วแต่ว่าคือน้องอุ๋งอิงก็มีหลายๆช่องที่อยู่กับวงนะครับเขานำเสนอได้ใกล้ชิดมากกว่าคนก็ไปดูในส่วนของสมาชิกในวงที่เขานำเสนอไปนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆที่ทางในวงเสนอไม่ทั่วถึงยูทูบเบอร์อย่างเราเนี่ยเราก็ต้องไปนำเสนอนะครับโดยการนำเสนอน่ะเราก็นำเสนอผลงานของน้องเขาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าท่านแปรเองก็น่าจะคิดแบบนั้นนะครับเรื่องนำเสนอผลงานของน้องๆเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินที่เราชอบให้เขาเจริญเติบโตในวงการหมอลำนะครับที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่อนาคตเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงต่อไปในระดับต้นๆได้อย่างเงี้ยครับเราต้องแสดงตัวเราไม่ใช่พวกสายปั่นนั้นครับใช่ครับท่านแปรขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาคุยแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะท่านแปรเนี่ยที่บ้านผมเดือนหน้านะหมอลำมาเยอะเลยครับมาเยอะเลยมีแต่วงดังๆเริ่มจากใหม่พัชรีเสียงอีสานบอยสิริชัยปฐมบันเทิงศิลป์อีสานนครศิลป์โอ้เยอะมากครับเป็นงานใหญ่ใหญ่กว่าจังหวัดจัดอีกครับ
มีแต่หมอลำคณะแบบยกเว้นสาวน้อยปีที่แล้วสาวน้อยมาแต่คราวนี้ทางที่ผู้จัดเขาติดต่อแล้วสาวน้อยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าไม่ว่างครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่ะติดงานบอกว่าปีหน้าไม่ได้มานะว่างี้ปีที่แล้วนี่มาครับงานนี้แหละครับงานเขาเรียกว่างานงิ้วครับยังไงฝาก FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับให้เข้าใจยูทูบเบอร์ที่มาจากกกอกด้วยนะครับเพราะว่าที่มาจากกกอกเนี่ยก็คือหลายๆคนเองก็ถ้าทุกคนสร้างกำแพงปิดกั้นนะครับว่าถ้ามาจากยูทูบเบอร์กกอกแล้วจะต้องมานี่แหละมีแต่เรื่องไม่ดีมาสร้างดราม่าปิดกั้นแบบนั้นแล้วพวกเราเองก็ไปที่ไหนคนอื่นเขาก็จะไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับยูทูบเบอร์กบกอกฉะนั้นปลาตัวเดียวเน่าทั้งคล้องมันคือเรื่องจริงเหมือนกันกับในวงหมอลำแต่ละวงถ้ามีคนไม่ดีสักคนหนึ่งสองคนอยู่ในวงแล้วก็มาสร้างแต่เรื่องเอาแต่ความดราม่าของในวงออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้วงเสียหายเหมือนกันนะครับปลาตัวเดียวเน่าทั้งคล้องนั่นมันเป็นเรื่องจริงนะครับฉะนั้นแต่ละคนนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าโลกโซเชียลมันแรงนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับดังได้ก็ดับได้เพราะโซเชียลนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่กับโซเชียลไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรต่างๆเวลาเราไลฟ์สดนะครับโดยเฉพาะเราอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะครับที่อยู่ร่วมกันหลายคนนะครับส่วนผมเองช่องลุงพงไทยเลย FC หมอลำ Official ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ทำคอนเทนต์อยู่หน้าเวทีง่ายๆตามสายตาที่เราเห็นอันไหนดีเราก็บอกว่าดีครับส่วนอันไหนไม่ดีก็แล้วแต่ทางวงจะปรับปรุงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เราเห็นสิ่งไหนดีเราก็จะว่าดีส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราเองก็ไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราพูดไปในเรื่องที่ไม่ดีคือไปตำหนิว่าโชว์นี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับก็มีกระแสกลับมาหาเราอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมีดราม่าอีกนะครับเพราะว่า FC ก็ต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นนะครับฉะนั้นผลงานโดยรวมของวงก็จะส่งผลให้กับวงครับเดินหน้าต่อไปแล้วก็มีชื่อเสียงต่อไปยืนยาวได้นานให้ FC ได้ชื่นชมไปเป็นร้อยปีพันปีรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นโหลนนั่นแหละครับเพราะว่าหมอลำก็ยังไงก็คงไม่ตายไปจากคนอีสานหรอกครับหมอลำมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของภาคอีสานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ช่วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเราไว้ให้ลูกให้หลานเราได้ชื่นชมกันต่อไปนะครับการสร้างศิลปินใหม่ๆให้มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้สร้างนะครับหรือว่าผู้ที่มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆเพื่อลูกเพื่อหลานเราต่อไปในอนาคตนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านแปรขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วนะครับยูทูบเบอร์สีกอไม่ได้เร็วทุกคนนะครับฝากให้ FC สาวน้อย FC หมอลำนะครับเข้าใจพวกเรานิดหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับลูกเหมือนกับเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับแต่ละสังคมก็มีดีมีเลวปะปนกันไปเราต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าคนไหนคือคนดีคนไหนคือคนเลวนะครับขออย่าเมารวมเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับขอบคุณครับ